สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้พบกับบ้านคนมือบอลเนาะวันนี้มีบอลสีสวยๆครับไซส์ใหญ่ๆเนาะวันนี้นะครับในราคาเริ่มต้นตั้งแต่150บาทจนถึง600บาทครับวันนี้บอลสีสวยๆบอลป้ายบอลด่างใครตามเก็บอยู่ใครยังไม่มีไม่ควรพลาดเลยนะครับทางช่องของเราก็ยังมีดินใบกระปูหมักธรรมชาติเนาะทั้งแบบหยาบและแบบละเอียดนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code ตรงมุมจอนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0809377399ครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้ไม่ลีลาเนาะมืดแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับบอลสีสวยๆต้นที่1กันเลยครับต้นที่1ครับความกอสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับต้นที่1นะครับเนาะใบด่างๆสวยๆแบบนี้เลยวันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับใครอยากเห็นรูปเพิ่มเติมทักแชทกันมาได้ทักไลน์กันมาได้นะครับต้นที่1ครับในราคา150บาทครับผมสวยๆเลยครับอยู่ในกระถาง5นิ้วฟอร์มกอแบบนี้เลยเนาะติดดอกแล้วด้วยนะครับนี่เห็นมั้ยดอกเขาเนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยในราคา150บาทนะครับต้นที่2ครับแล้วก็ถาง5นิ้วเช่นกันครับใหญ่ๆสวยๆเลยเนาะต้นที่2นะครับมีลูกแล้วด้วย1ต้นนะครับความกอกําลังมานะครับใบใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ใบฝ่ามือนะครับสีฉันสีสันชัดเจนนะครับเนาะรีบไปหน่อยลิ้นพันกันแล้วเนาะหัวเกยกันแบบนี้เลยเนาะสวยครับต้นที่2ครับ150บาทครับผมเป็นกระถาง5นิ้วเนาะใหญ่ๆเลยครับต้นที่3ครับใบกลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากครับต้นนี้เนาะติดเปื้อนป้ายนิดๆนะครับ2ต้นนะครับต้นที่3ครับในราคา150บาทเช่นกันครับใบใหญ่ๆสวยๆเลยนี่ครับใบตัวฝ่ามือเนาะ150บาทครับต้นที่3นะครับสวยๆเลยต้นที่4ครับดำๆดักๆครับอยู่ในกระถาง5นิ้วนะครับ150บาทเช่นกันครับหูเกยสวยๆแบบนี้เลยเนาะต้นนี้ดำมากครับก้านดำใบดำนะครับ150บาทครับต้นที่4ครับสวยๆเลยครับต้นที่4นะครับต้นนี้150บาทเท่านั้นครับใบดำๆสวยๆเลยต้นที่5ครับต้นนี้ต้นใหญ่มากครับหมดไหมลูกต้นใหญ่มากเนาะฟอร์มสวยทรงสวยครับให้ดูขนาดต้นก่อนเนาะอยู่ในกระถาง5นิ้วเช่นกันครับต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับอันนี้ต้นยังไม่ค่อยใหญ่มากครับก็เลยถ่ายให้เห็นแบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวชุดต้นใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายให้เหมือนเดิมนะครับถ่ายให้เห็นฟอร์มลักษณะฟอร์มก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูความสวยกันนะครับต้นที่5ครับในราคา200บาทครับสวยๆเลยครับใบใหญ่ๆเลยเนาะดำมากครับนี่ใบเนาะใหญ่ๆเลยครับต้นที่5ครับ200บาทครับต้นที่6ครับอยู่ในกระถาง5นิ้วเช่นกันครับสวยมากครับสีสันชัดเจนกระดูกดำก้านดำเนาะใบออกสีชมพูนะครับเม็ดในสีขาวครับกัดลึกนะครับฟอร์มสวยสูงครับในราคา200บาทเช่นกันครับต้นที่6ครับ200บาทเท่านั้นครับใครขี้เกียจเลี้ยงต้นเล็กๆแนะนำต้นใหญ่ไปเลยเนาะต้นนี้ต้นที่6ครับ200บาทครับโอ้ต้นนี้สวยครับต้นที่7ครับใบกลมฟอร์มสวยๆเลยครับมีลูกแล้ว1ต้นนะครับใบกลมๆสวยๆแบบนี้เลยต้นที่7ครับในราคา200บาทครับอันนี้ใบขนาดใบขอเนาะใหญ่ๆเลยครับสีสันชัดเจนใบกลมสวยๆครับกัดเม็ดลึกสีลึกเลยเนาะกัดลึกเลยครับก็ขออภัยในความอาจจะไม่ค่อยชัดเจนด้วยเนาะมืดแล้วครับพอดีเพิ่งเลิกงานก็เลยรีบถ่ายเลยครับต้นที่7ครับในราคา200บาทครับผมสวยๆเลยครับใบใหญ่ๆเลยเนาะต้นที่8ครับใบสวยๆแบบนี้เลยฟอร์มกอมาแล้วนะครับรู้สึกนี้ติดดอกด้วยนะเนี่ยติดดอกแล้วนะครับต้นที่8ครับในราคา200บาทครับ
ใบใหญ่มากเนาะนี่ครับอยู่ในราคา200บาทครับสวยๆเลยครับต้นที่8เนาะ200บาทนะครับสวยๆเลยถ้าใครเห็นไม่ชัดเจนนะครับทักไลน์มาเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะครับพอดีมืดแล้วเนาะต้นที่8ครับต้นที่9ครับดุดุดักดักใบใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะใบกลมสวยๆเลยครับนี่ครับใบตัวฝ่ามือเลยนะครับต้นที่9ในราคา200บาทครับ200บาทสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใบดกมากเนาะนี่ครับใบล่างๆก็ยังอยู่นะครับเนาะสวยๆเลยครับใบดุดํามากนะครับบ้านใครยังไม่มีบอนดำดำดักดักแบบนี้แนะนำเลยครับต้นที่9เนาะ200บาทเท่านั้นครับต้นที่10อันนี้เป็นไฮไลท์ของในราคา200เลยครับสวยมากบอนใบกาบเนาะมีดอกแล้วด้วยแม่เก็บไปผสมสมังเนี่ย แข้งสวยมากครับมีแข้งใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยเนาะแล้วบอนเป็นบอนทรงถ้วยนะครับนี่เนาะบอลทรงถ้วยแบบนี้เลยนะครับแข้งไม่มีหลุดครับอยู่ครบทุกแข้งนะครับตั้งแต่ใบแรกยันใบสุดท้ายตอนนี้เนาะต้นที่10ครับในราคา200บาทครับแข้งสวยๆแบบนี้เลยบอลทรงถ้วยนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยเนาะต้นที่10ครับในราคา200บาทเท่านั้นครับต้นที่11ครับนี่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับดำดำดักดักใหญ่ใหญ่นี่ครับใหญ่ทุกใบเนาะนี่ครับใบต้องฝ่ามือทุกใบเลยนะครับฟอร์มกอเริ่มมาแล้วด้วยนะครับต้นนี้ต้นที่11ครับในราคา200บาทเช่นกันครับ200บาทเท่านั้นครับต้นที่11ครับใบใหญ่ๆสวยๆเลยเป็นไม้เมล็ดทุกต้นเลยนะครับเนาะที่ผ่านมาเนาะผมลืมแจ้งเลยนะครับเป็นไม้เมล็ดทุกต้นเลยนะครับไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีไม้มีชื่อสวยๆดังๆมาเนาะชุดนี้200บาทครับในราคา200บาทเท่านั้นต้นที่11ครับผมต้นที่12ครับทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใบใหญ่ๆครับอยู่ในกระถาง10นิ้วครับเป็นบอนไม้เมล็ดเช่นกันครับแต่เขาเป็นบอนที่ไม่สูงนะครับเนาะเป็นบอนทรงพุ่มนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยต้นที่12ครับอยู่ในราคา250บาทครับใหญ่ๆสวยๆเลยดูในกระถาง10นิ้วแบบนี้เลยนะครับใบใหญ่มากเนาะอ่ะลูกชายพามาดูความสวยลูกนี่ครับดำปิดปีเลยครับดำก้านดำใบดำนะครับไม่มีสีอื่นปนเลยนะครับมีหูบางหูที่ออกเขียวนิดๆนะครับเนาะต้นที่12ครับ250บาทครับใหญ่ๆสวยๆเลยอยู่ในกระถาง10นิ้วครับผมใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับต้นที่12ครับต้นที่13ครับอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันครับทรงประมาณนี้นะครับเนาะสูงๆประมาณนี้นะครับสวยๆเลยเป็นบอนทรงเตี้ยเหมือนกันครับไม่สูงโย่งเย้งนะครับใครที่ชอบบอนทรงเตี้ยเนาะสูงประมาณนี้นะครับฟอร์มกอสวยๆเลยอยู่ในกระถาง10นิ้วครับผมมาผู้ชายมาดูความสวยครับใบใหญ่โตนะครับสีสันชัดเจนชมพูเขียวดำเปื้อนๆไปป้ายแบบนี้เลยครับนี่ครับบางใบก็จะออกเขียวป้ายชมพูแบบนี้เนาะบางใบก็จะเขียวชมพูป้ายดำแบบนี้เนาะแล้วสีดำจะชัดเจนครับสวยๆเลยต้นนี้ต้นที่13ครับใหญ่ๆเลยอยู่ในราคา250บาทเช่นกันครับต้นที่13ครับ250บาทนะครับใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับต้นที่13ครับ250บาทเท่านั้นครับต้นที่14ครับต้นนี้เข้าไม้มีชื่อแล้วนะครับเนาะต้นที่14ครับต้นนี้มีชื่อว่าพรสริตาครับถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานก็เอามาโชว์แล้ว1ครั้งนะครับต้นนี้ฟอร์มกอไซส์แม่พันธุ์เลยนะครับนำไปผ่าหัวได้เลยเนาะสำหรับท่านที่นิยมผ่าหัวเพิ่มจำนวนเองนะครับต้นที่14ครับพรสริตาสวยๆเลยนะครับอยู่ในราคา350บาทครับพรสริตาใหญ่ๆสวยๆเลยมาลูกชายพามาดูใกล้ๆครับลูก
พรสฤทธาใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับอยู่ในราคา350บาทครับในกระถาง10นิ้วใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับกัดสีเม็ดลึกกระดูกชัดนะครับเป็นบอนไม่สูงโย่งเย้งนะครับใครชอบบอนทรงเตี้ยแนะนำเลยครับพรสฤทธาในราคา350บาทครับกระถางที่14ครับผมต้นที่15ครับต้นนี้เรากลับมาลูกไม้อีก1ครั้งนะครับมันเป็นลูกไม้เนาะแต่หน้ามันคล้ายๆไม้มีชื่อนะครับเป็นลูกไม้ด่างนะครับเนาะใครชอบไม้ด่างตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยครับป้ายที่ปักไว้อะมันเป็นลูกไม้เนาะแต่หน้าที่มันออกมาผมว่าไม่น่าจะใช่ลูกไม้แต่ใครดูออกก็นำไปได้เลยนะครับเนาะใครชอบทรงสูงก็ประมาณนี้นะครับกระถางที่15เนาะมาลูกชายมาดูความสวยครับใบแข็งๆก้านใหญ่ๆสูงๆด่างๆแบบนี้เลยครับกระดูกดำกระดูกชัดเจนนะครับก้านดำมีลูกแล้ว1ต้นต้นแม่นี่2ต้นเนาะต้นสูงเนี่ยมี2ต้นนะครับดำดำด่างด่างแบบนี้เลยเม็ดในมีเม็ดกัดสีแดงนะครับแดงเลือดนกเลือดหมูเนาะเข้มๆแล้วก็ด่างขาวแบบนี้นะครับต้นนี้อยู่ที่ราคา350บาทครับผมว่าเป็นลูกไม้ไปก่อนแล้วกันเนาะใครแต่ใครดูเป็นอย่างอื่นก็อันนี้ตามสะดวกนะครับแต่ป้ายที่ปักอยู่มันเป็นลูกไม้นะครับแต่หน้ามันก็ไม่น่าจะใช่ลูกไม้หรอกผมว่านะครับนี่ครับด่างสวยๆแบบนี้เลยเห็นชัดไหมครับลูกชายกระถางที่15นะครับอยู่ในราคา350บาทครับผมกระถางที่16ครับเรามาพบกับฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะครับรอบที่แล้วใครพลาดเนาะเศรษฐีพันล้านนะครับรอบนี้มีมาให้แก้ตัวนะครับแต่ไม่ใช่เศรษฐีพันล้านนะครับกอนี้นะตัวนี้ชื่อว่าพรเจ้าสัวครับด่างๆสวยๆฟอร์มกอแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากอยู่ในกระถาง10นิ้วฟอร์มกอสวยๆเลยสามารถนำไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีตู้นะครับเลี้ยงประดับบ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะโอ้หนักมากครับกระถางที่16ครับมาลูกชายมาดูความด่างลูกนี่เลยครับด่างสวยๆนะครับเนาะเห็นไหมครับลูกชายเห็นไหมมืดไหมลูกได้อยู่เนาะนี่ครับด่างสวยๆเลยนะครับด่างทุกกอด่างทุกต้นนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับหนักก็จะยอมนะครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยหมุนตรงนี้บ้างนี่เลยครับนี่ชุดด่างเยอะอยู่นี่เนาะสวยๆเลยครับฟอร์มกอนะครับต้นนี้อยู่ที่ราคา350บาทครับฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบเนาะใหญ่ๆสวยๆเลยครับ350บาทเท่านั้นครับฟอร์มกอสวยๆเลยครับผมใหญ่ๆเลยกระถาง16ครับพรเจ้าสัวนะครับฟอร์มกอแบบนี้เนาะ350บาทครับผมกระถางที่17ครับเรายังอยู่กับพรเจ้าสัวฟอร์มกอสวยๆอยู่เนาะกระถาง10นิ้วเช่นกันครับแต่เป็น10นิ้วทรงสูงนะครับกระถางนี้กระถางที่17ครับฟอร์มกอเช่นกันเลยสวยๆเลยนะครับพรเจ้าสัวครับใครยังไม่มีฟอร์มกอนะครับเก็บสะสมได้เลยอยู่ในราคา350บาทครับต้นใหญ่สูงๆตามรูปนี้เลยนะครับอันนี้เทียบกับตัวเลยเนาะผมว่าน้ำหนัก100ครับผมว่าผมตัวใหญ่พอสมควรนะนี่ก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันครับมาลูกชายมืดแล้วลูกเดี๋ยว FC ไม่เห็นความด่างความสวยของเขาด่างทุกกอครับด่างทุกจะว่าทุกใบก็คงไม่ได้นะครับใช้คําว่าด่างทุกกอแล้วกันด่างทุกต้นนะครับแต่บางต้นก็จะมีด่างน้อยด่างมากนะครับต้นที่17ครับในราคา350บาทครับไปซื้อที่ไหนครับได้ครับพรเจ้าสัวฟอร์มกอแบบนี้ในราคา350บาทนะครับไปซื้อสวนใหญ่ๆต้นเดียวแล้วครับได้ต้นเดียวต้นน้อยๆด้วยเนาะต้นนี้ครับในราคา350บาทครับพรเจ้าสัวนี่ครับดูความด่างของเขาเนาะนี่เห็นไหมครับนำไปแยกก็คุ้มแล้วครับนำไปแยกต้นก็คุ้มแล้วนะครับพรเจ้าสัวในราคา350บาทครับกระถางที่17ครับผมกระถางที่18ครับสวยๆเลยครับอยู่กับพรเจ้าสัวเช่นเคยนะครับวันนี้พรเจ้าสัวมี3กระถางนะครับกระถางที่18ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยครับตอนนี้ด่างเยอะนิดนึงนะครับ
เยอะกว่าพี่น้อง2ต้นเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับในราคา400บาทครับแหมเพิ่มมาอีก50บาทเองเนาะต้นที่18ครับ400บาทครับสวยๆเลยครับความกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยความสูงของต้นก็ประมาณนี้นะครับเทียบกับตัวผมก่อนเนาะอ่ะลูกชายมาดูลูกนี่เลยครับกระถางที่18ครับด่างสวยๆเลยนะครับนี่ดูลูกชายสวยมากนะครับนี่เลยเห็นชัดไหมสวยมากกระถางที่18นะครับในราคา400บาทครับพรเจ้าสัวสวยๆฟอร์มคอแบบนี้เลยนะครับประดับบ้านได้ปลูกนอกตู้ได้นะครับกระถางที่18ครับ400บาทเท่านั้นครับดังๆสวยๆเลยเนาะใครชอบก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับมาพบกับต้นที่19ครับแหมขายไปก็ลืมเนาะต้นนี้มีชื่อว่าเทพหลงฤดูครับนี่ครับฟอร์มใหญ่มากสวยมากนะครับไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้นใช้คำว่าฟอร์มกอก็คงไม่ต้องนับเนาะว่าเขาใหญ่แค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับความใหญ่แน่นอนครับสูงประมาณนี้เลยกระถางที่19ครับอยู่ที่ราคา600บาทครับเทพหลงฤดูไม้หายากทำยากอีก1ตัวนะครับสวยๆเลยฟอร์มกอแบบนี้นะครับในราคา600บาทครับอ่ะลูกชายมาดูความสวยกันครับลูกเดี๋ยวก่อนที่จะไม่เห็นนี่เลยครับฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยเทพหลงฤดูกระดูกชมพูชัดเจนมีเปื้อนสีชมพูออกสีแดงนะครับเขียวขาวครบครับอยู่ในใบแล้วก้านให้ดูก้านด้านหลังนิดนึงครับดูก้านครับก้านเขายังสวยเลยเนาะสีชมพูครับก้านเขาสีชมพูเหมือนกระดูกเลยเหมือนจอมเลยนะครับสีเดียวกับจอมเลยสวยมากครับเทพหลงฤดูในราคา600บาทครับสวยๆเลยครับมาชัดๆนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นนะครับมืดแล้วเอาชัดๆนิดนึงใครอยากเห็นเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูในไลน์ได้นะครับแต่รับประกันครับความสวย 100% ครับ600บาทเท่านั้นครับกระถางที่19ครับเทพหลงฤดูครับผมกระถางที่20ครับเรามาพบกับไม้แลนตำนานอีกหนึ่งกระถางครับชื่อว่าชายชนนั่นเองนะครับฟอร์มกองานหัวแบบนี้เลยนะครับใครชอบไม่ควรพลาดนะครับต้นนี้ชายชนฟอร์มกอสวยๆเลยครับอยู่ในกระถาง8นิ้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะกระถาง8นิ้วครับนำไปอัพ10-12ได้เลยนะครับฟอร์มกองานหัวแบบนี้เลยกระถางที่20นะครับอยู่ที่ราคา600บาทครับใครไปซื้อที่ไหนแล้วไม่ตรงปกมาสวนเราได้เลยครับมาลูกชายมาดูความสวยลูก20กระถางที่20นะครับใหญ่ๆสวยๆฟอร์มกอแบบนี้เลยนะครับนำไปอัพกระถางได้เลยใครชอบฟอร์มกอสวยๆตรงปกแน่นอนครับรับประกันมีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งเนาะขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับอยากได้อยู่เนาะเขาบอกว่าไปสั่งสวนไหนก็ไม่ตรงปกสักทีมานี่เลยครับรับประกันตรงปกแน่นอนต้นนี้ต้นที่20ครับชายชนอยู่ที่ราคา600บาทครับ600บาทเท่านั้นครับไปซื้อสวนอื่นต้นกระถาง4นิ้วต้นเท่านิ้วโป้งก็อยู่ที่ราคา100กว่าแล้วเนาะต้นนี้600บาทครับฟอร์มกองงานหัวนำไปผ่าขยายจำนวนได้เลยชายชนกระถางที่20 600บาทเท่านั้นครับครับผมและนี่ก็คือทั้ง20ต้นของ EP นี้นะครับมีราคาตั้งแต่150บาทจนถึง600บาทนะครับใครชอบต้นไม้ไซส์ไหนขนาดไหนด่างป้ายแบบไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยเรื่องความภาพอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับ EP นี้เนาะเนื่องจากเพิ่งเลิกงานจริงๆครับแต่ก็จำเป็นต้องถ่ายครับเพราะว่า FC รออยู่นะครับเนาะก็เลยจำเป็นต้องทำครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับโอเคครับใครชอบต้นไหนก็สแกนเคียร์โค้ดตรงมุมจอหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ครับไม้ราคาไซส์ใหญ่ทุกต้นนะครับเป็นฟอร์มไม้มีหัวเท่านั้นนะครับใครสนใจสั่งได้เลยครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับสำคัญมากนะครับการกดติดตามกดกระดิ่งเนาะ
วลาผมอัพคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนไปที่ลูกค้าเองครับวันนี้บัสคนมือบอลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ